5 4 3 2นมัสการพระเจริญพรอีกครั้งค่ะวันนี้ก็มีความทุกข์ของคุณผู้ชมมาถามพระอาจารย์นะคะว่าเวลาที่รู้สึกอิจฉาต้องทำอย่างไรคะเวลาที่รู้สึกอิจฉาต้องทำอย่างไรไปทันอื่นก็คงไม่ดีเท่านั้นแหละเพราะตอนที่กำลังอิจฉาอยู่เนี่ยเพราะอิจฉามันครอบงำมันคลุมอยู่คลุมพื้นที่ที่ใจฉะนั้นก็คือลองเข้าไปสังเกตลักษณะของความอิจฉาที่มันเป็นความรู้สึกชนิดหนึ่งเรากำลังอิจฉาอยู่เราจะมีเวลาสังเกตตัวเองเหรอคะท่านนั่นก็คือเป็น how to ไงเป็นวิธีไงบางทีชาวโลกเนี่ยอาจจะไม่ชินกับวิธีแบบนี้ถ้าอิจฉาปุ๊บก็หลุดไปเลยจิตส่งนอกไปเลยแล้วก็ไปทำหนึ่งสองสามกายวาจาเป็นอีกแบบนึงฉะนั้นวิธีแห่งธรรมะมันจะเป็นวิธีย้อนกลับย้อนสอนย้อนเข้ามาสู่ต้นฉบับต้นทางเช่นตอนนี้กำลังอิจฉาอยู่นะลองมาสังเกตดูไหมว่าสภาพอิจฉาเป็นยังไงลองสังเกตแล้วโดยเฉพาะตัวอิจฉาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งมีองค์ประกอบขึ้นมาแล้วในขณะที่เรามาสังเกตความอิจฉาเมื่อมันไม่ได้ปัจจัยสนับสนุนเนี่ยไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงเนี่ยมันจะค่อยคลายตัวลดลงเพราะตามกฎธรรมชาติไงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็จะดับไปหมดไปเป็นธรรมดาเนี่ยพอเรามาดูความอิจฉาดูมาดูไปเราเห็นความอิจฉาในใจเนี่ยคลายสลายหายไปปุ๊บเราก็จะอ๋อมันก็ดับเองของมันได้ที่เขาบอกว่าให้เราจ้องกับความข้างในของเราเนี่ยมันจ้องแบบไหนคะพอรู้สึกอิจฉาปุ๊บอ่านนั่งแล้วก็ดูเฉยๆเงี้ยถ้าจ้องเนี่ยมันจะเป็นไปด้วยอำนาจแห่งตัณหามันอยากจะเข้าไปเพ่งเข้าไปจี้เข้าไปดับฉะนั้นท่านจึงใช้วิธีแบบสังเกตเอามันจะเป็นลักษณะการแบบแค่เข้าไปสังเกตเข้าไปรู้สึกเข้าไปรู้สึกเข้าไปสัมผัสนะเราจะเห็นความจริงของความอิจฉาความอิจฉาเป็นกิเลสตัวหนึ่งกิเลสเหมือนกับไฟพอไฟเกิดแล้วเนี่ยไฟกองใหญ่ขนาดไหนถึงแม้ไม่มีใครไปดับไฟเมื่อไฟหมดเชื้อไฟสิ้นเชื้อไฟก็จะดับเองโดยวิถีธรรมชาติกิเลสเป็นไฟกองหนึ่งตอนที่เรามาดูความอิจฉาเราไม่ได้ดับความอิจฉาก็จริงแต่ความอิจฉาไม่ได้อาหารหล่อเลี้ยงอาหารหล่อเลี้ยงของความอิจฉาก็คือว่าเนื้อเรื่องต่างหากนายกรนายขอเป็นอาทิแต่ถ้าเราอิจฉาเราก็ไปดูหน้านายกรนายขอดูเนื้อเรื่องเหตุการณ์มันก็จะไฟกองเนี้ยมันก็จะมีฟืนมีเชื้อแห่งไฟไปเรื่อยๆฉะนั้นการวกเข้ามาดูไฟเนี่ยไม่ได้ดับไฟแต่ว่าไม่ได้เติมฟืนให้กับไฟพอกองไฟไม่มีฟืนไม่มีเชื้อไฟหมดเชื้อไฟก็ดับเองอิจฉาก็ดับเองโดยธรรมชาติสบายกว่ากันเยอะเลยเพียงแค่นั่งดูกองไฟใช่แล้วจะเห็นไฟมันดับนะการพวกเข้ามาดูเนี่ยก็พูดง่ายๆคือว่าทุกอย่างล้วนมีอาหารอิจฉามาราศีสนิทวงศ์นายุทธยาเนี่ยก็มีอาหารเหมือนกันไงก็มีอาหารหล่อเลี้ยงอาหารคือเนื้อเรื่องเพียงแค่เราไม่เติมเนื้อเรื่องให้กับกิเลสตัวอิจฉาการวกเข้ามาดูความอิจฉามันเป็นลักษณะการไม่ได้ให้อาหารพอเขาหมดอาหารเขาก็จะดับเองอยากให้เห็นการดับไปของอารมณ์แม้ขณะหนึ่งปัญญาความฉลาดจะเริ่มเกิดขึ้นอ๋อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วซึ่งผมเชื่อว่านะคะถ้าเมื่อกี้ฟังแล้วมันดูไม่ยากเลยนะคะก็แค่อย่าไปคิดตัวเรื่องอย่าไปคิดตัวละครนายกรนายขออะไรที่มันอยู่ในเรื่องนั้นมันจะง่ายกว่าไม่ต้องเติมและเมื่อไหร่ที่เราสังเกตตัวเองได้สักครั้งหนึ่งเราก็คงอยากทำอย่างนั้นอีกเพราะมันจะหายจริงๆเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุการที่วกเข้ามาดูสภาพความอิจฉาที่เกิดในใจบาดแผลเกิดในใจนะแต่ถ้าเราไปทาที่หัวเข่าอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ตรงไม่ถูกฉะนั้นหลักธรรมเนี่ยก็คือพุ่งไปที่เหตุตรงๆเลยเหตุเกิดที่นี่ดับที่นั่นนะอิจฉาเกิดในใจไม่ใช่เกิดที่ในกรในขอนะถ้าดูดีๆเราไม่ได้เกิดที่ในกรในขอเลยเกิดในใจถึงแม้จะเป็นเขาอาจจะทำเหตุมาให้เรากระเทือนแต่เหตุนั้นมันเกิดอยู่ในใจเราแต่ถ้าเราไม่มาดูตัวนี้ไม่เห็นตัวนี้ดับไปเราก็ต้องไปดับในกรในขอการไปดับในกรในขอมันก็ไม่จบวงจรก็จะหมุนต่อไปใช้วิธีง่ายที่สุดเมื่อความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นจะทำยังไงขอแนะนำนำเสนอลองวกเข้ามาดูเขาลองมาสังเกตดูเขาแล้วจะเห็นความจริงของเขาว่าเขาก็สลายไปเองโดยธรรมชาติเพราะเราไม่ได้ให้อาหารของเขาสรุปไม่ต้องให้อาหารของกิเลสกิเลสเมื่อหมดอาหารกิเลสก็จะแห้งฟอหรือสลายไปเองโดยธรรมชาติอาหารของกิเลสคือเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องวันนี้ต้องขอบคุณพระอาจารย์นะคะได้นะเจริญพรเคลียร์ชัดครบ